สวัสดีทักทาย YouTube Channel บอลเด่นนะครับวันนี้มีทีเด็ดวิเคราะห์บอล8คู่อีกเช่นเคยนะครับมาวิเคราะห์กันในวันพุธที่28กันยายนนะครับเราเริ่มต้นคู่แรกที่ศึกไวเคาลาลิก้าฟินแลนด์นะครับวันนี้ผมคัดมาให้เป็นฟุตบอลฟินแลนด์5คู่เลยเนื่องจากฟุตบอลวันนี้เนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินนะครับคู่แรก SJKไซนาโจเอ็นวันนี้จะพบกับคูพีเอสทีมเยือนนะครับต้องบอกว่าเลดเปิดมาเป็นทีมเยือนมาต่อเจ้าบ้านอย่างไซนาโจเอ็นเสมอนะครับโอเวนเดอร์อยู่ประมาณ2ลูกครึ่งเนี่ยวันนี้เจ้าบ้าน SJK นะพวกเขาเล่นไปแล้ว22เกมอยู่อันดับ6นะครับชนะ9เสมอ4แพ้9นะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างคูพีเอสเล่นไปแล้ว22เกมเหมือนกันนะครับอยู่อันดับ2หัวตารางเลยนะครับชนะ14เสมอ5แพ้แค่3เกมเท่านั้นเองนะครับเกมเย่าเกมเยือนต้องบอกว่าระยะหลังๆเนี่ย SJK ไซนาโจเอ็นเจ้าบ้านเนี่ย3นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะ2แล้วก็มีคูพีเอสเล่นในบ้านชนะเกมเดียวนะครับแต่ก่อนหน้านั้นไล่ตั้งแต่ปี2021ลงไปจนถึงปี2020คู PS เป็นฝ่ายเอาชนะได้ถึง5ครั้งแล้วก็เสมอกัน2รอบนะครับเจ้าบ้าน SJK ทำเงินได้จากการพบกัน10นัดหลังสุดเนี่ยได้เพียงแค่4หนเองในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างคู PS ทำเงินได้มากถึง6ครั้งนะครับคู PS ก็ตรงนี้เนี่ยสถิติคู PS ดีกว่านะครับวันนี้10นัดหลังสุดเจ้าบ้านนี้ต้องบอกว่าทุกรายการนะครับตั้งแต่กรกฎาคมลงมาเนี่ยพวกเขาชนะ5นะครับแล้วก็แพ้5ทำเงินได้ถึง6ครั้งนะครับถือว่าเลด ทำเงินเอเชียแฮนดิแคปเนี่ยทำเงินได้เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าบ้านแล้ววันนี้เป็นบอลลองซะด้วยในขณะเดียวกันคูพีเอสเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะอินเตอร์ตูคูหัวตารางมา1ประตูต่อ0วันนั้นเล่นในบ้านต่ออยู่ปอก็ทำเงินไปนะครับ5เกมหลังสุดคูพีเอสทีมเยือนไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมเยือน3นัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะมาได้3เกมติดแล้วนะครับวันนี้มาเยือน SJK ในบ้านเนี่ยเลทต่ออยู่ประมาณครึ่งลูกเนี่ยมีความจำเป็นที่จะสามารถเอาชนะ1ประตูต่อ0ก็สามารถทำเงินได้แล้วผมมองว่ามีแนวโน้มที่ทีมเยือนจะบุกมาเอาชนะนะครับ SJK เองเนี่ยสถิติถ้าเลทต่อครึ่งลูกลองครึ่งลูกเนี่ย5เกมหลังสุดทำเงินได้เพียงครั้งเดียวนะครับในขณะเดียวกันคูพีเอสเลทต่อครึ่งลูกเนี่ยพวกเขาทำเงินได้มากถึง2ครั้งและบอลคู่นี้ต้องบอกว่าคูพีเอสเวลาต่อครึ่งลูกเนี่ย2ลูกครึ่งนี้พวกเขายิงโอเวอร์ซะด้วยนะครับในขณะเดียวกัน SJK เล่นในบ้านเลท2ลูกครึ่งโอเวอร์อยู่2ครั้งแล้วก็อันเดอร์ถึง3ครั้งนะครับนัดหน้าเจ้าบ้าน SJK จะไปเจอทีมอย่าง FC Haka เลทใกล้เคียงกันนะครับในขณะเดียวกันคู VS จะเล่นไปในบ้านนะครับเจอ Honka S Pool อีก4วันนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยคู VS เจองานไม่ได้ยากมาก SJK น่าจะต้านทานคู PS ไม่ไหวนะครับวันนี้ทีเด็ดคู่แรก4ทุ่มผมให้คู PS ทีมเยือนต่อครึ่งลูกเชียร์ได้ครับคู่ที่2เรามาที่สนามเวอร์ติทัสไดดิองนะครับอินเตอร์ตูคูนี้จะเล่นในบ้านพบกับ FC ฮาก้าเลดเปิดมา หลายๆสำนักให้เจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูต่อปอนะครับแล้วก็โอเวอร์เดอร์อยู่2ลูกครึ่งมีไหลขึ้นด้วยเล็กน้อย2ลูกครึ่งควบ3อินเตอร์ตูคูเล่นไปแล้ว22นัดอยู่อันดับที่7นะครับชนะ8เสมอ5แพ้9ในขณะเดียวกัน FC Haka เล่น22นัดเหมือนกันอยู่อันดับที่4ชนะ11เสมอ4แพ้7นะครับ FC Haka ดูดีกว่านะครับเรทวินนิ่งเรทวินเนอร์ 50% เยอะกว่าทีมเจ้าบ้านอีเตอร์ตูคูนะครับ6เกมหลังสุด FC Haka ชนะ4ไม่เสมอนะครับแพ้2ในขณะเดียวกันอีเตอร์ตูคู6เกมล่าสุด6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับยังเป็นรอง FC Haka อยู่นะฮะในขณะนี้ตั้งแต่ปี2022ลงมาเนี่ย
อินเตอร์ตูคูสู้ FC ฮาก้าไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงตั้งแต่ปี21ลงไปจนถึงปี2012เนี่ยแน่นอนอินเตอร์ตูคูอยู่ในฟอร์มที่ดูดีกว่า FC ฮาก้าเอาชนะ FC ฮาก้ามาได้6นัดจาก10นัดทุกรายการนะครับแต่ว่าเอเชียนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นของทีมเยือน FC ฮาก้าหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ย FC ฮาก้าเล่นในบ้านเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถเฉือนเอาชนะอินเตอร์ตูคูมาได้สุดมันนะครับ3ประตูต่อ2ก่อนนั้น FC ฮาก้าบุกมาเอาชนะอินเตอร์ตูคูมาแล้วนะครับ0ประตูต่อ2เรทอยู่ประมาณนี้ครับครึ่งลูกเรทปอเรทเสมอเนี่ยถือว่า FC ฮาก้านาทีนี้ดูดีกว่าอินเตอร์ตูคูพวกเขา10นัดล่าสุดทั้งเย่าทั้งเยือนเนี่ยชนะ4เสมอ2แพ้ถึง4นะครับเกมล่าสุดไปเยือนคูพีเอสแพ้มา1ประตูต่อ0ในศึกฟินแลนด์ครับก่อนหน้านั้นอีก3เกมเล่นในศึกฟินแลนด์ดิวิชั่น1แล้วก็ฟินแลนด์ครับอินเตอร์ตูคูไปเยือนแทมเปเร่เสมอมา 1-1 ไปเยือนมาลีฮามชนะมา 3-2 แล้วก็ไปเยือน IFK ชนะมา3ประตูต่อ2นะครับถือว่าฟอร์มยังทรงๆแต่ว่ามีเกมล่าสุดที่ไปเยือน QPS พ่ายมา 1-0 นี่แหละครับส่วนสถิติในบ้านอย่างเดียวเนี่ย9นัดหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอ2มีแพ้2นะครับก็คือเกมแพ้ให้กับ QPS ทั้งเย่าทั้งเยือนเลยวันนี้เนี่ย FC ฮาก้าดูดีกว่าเยอะนะครับ10นัดหลังสุดทั้งเย่าทั้งเยือนพวกเขาเอาชนะไปได้ทั้งหมด7ครั้งเสมอ1มีแพ้2เกมก็คือเกมแพ้ให้กับเฮลซิงกิ0ประตูต่อ3แล้วก็แพ้ให้กับมาลีฮาม2ประตูต่อ0ฮาก้านัดล่าสุดพวกเขาไปเยือนลาตินะครับไปต่อลาติปอด้วยชนะมา1ประตูต่อ0ก่อนกลับมาเล่นในบ้านเจอฮอนก้าเอสพูรอฮอนก้าเอสพูปอนะครับเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1แล้วก็ก่อนหน้านั้นไปเจอเทมเปเร่ต่อแทมเปเร่ปอนะครับเอาชนะมา3ประตูต่อ2 3เกมหลังสุดทั้งเย่าทั้งเยือนฟอร์มดีนะครับสำหรับ FC ฮาก้าเอาชนะได้ทั้ง3เกมเลยแล้วก็เป็นการชนะราคาทำเงินได้ด้วยถ้าเป็นเกมเยือนอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเจอลาติก็ชนะเจอแทมเปเร่ก็ชนะนะครับวันนี้เนี่ยมาเจออินเตอร์ตูคูเนี่ยผมมองว่า FC ฮาก้าน่าจะอยู่ในฟอร์มที่กำลังเข้าได้เข้าเข็นนะครับเจอใครก็ได้นาทีนี้และเลทเปิดมาต่อไม่แพงด้วยเป็นอินเตอร์ตูคูต่อด้วยนะครับสามารถออกตัวลงเชียร์บอลรองอย่าง FC ฮาก้าเป็นทีเด็ดประจำคู่นี้ได้เลยครับคู่ที่3เวลาเหมือนกันเลยนะครับ4ทุ่ม HIFK วันนี้จะเปิดสนามโซนิล่าสเตเดียมพบกับ US Tampere นะครับวันนี้ต้องบอกว่า Tampere ทีมเยือนมาต่อ IFK อยู่นะครับครึ่งลูกแล้วก็มีราคาไหลขึ้นไปเป็นครึ่งควบลูกด้วยโอเวนเดอร์อยู่ประมาณ2ลูกครึ่งควบ3ไหลขึ้นนะครับไปเป็น3ลูก IFK เนี่ยอยู่อันดับ12นะครับเล่นไป22เกมชนะเกมเดียวเสมอ6แพ้15นะครับในขณะเดียวกันแทมเปเร่เล่นไป22เกมชนะ6เสมอ7แพ้9นะครับอยู่อันดับที่8มี25แต้มนะครับต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับ IFK ถึงแม้ว่าอันดับจะอยู่ที่12เหมือนจะดูดีแต่ว่าพวกเขาเสมอไปถึง6ครั้งแล้วก็ชนะเกมเดียวเองนะครับ สถิติเจอกัน10นัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยเป็นเจ้าบ้าน IFK เอาชนะทีมเยือนอย่างแทมเปเร่ได้แค่หนเดียวเองนะครับเสมอ3แล้วก็พวกเขาแพ้ไปถึง6เกมนะครับแต่ว่าเอาชนะได้แค่เกมเดียวเนี่ยมันสามารถเอาชนะเอเชียนะครับมาได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วบอลหลังๆ5นัดหลังสุดเนี่ยมักจะเป็นบอลอันเดอร์นะให้สังเกตไว้นะครับเกมล่าสุดแทมเปเร่มาเยือน IFK แล้วรอบ1เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศึกฟินแลนด์ดิวิชั่น1สามารถเอาชนะมาได้นะครับด้วยสกอร์0ประตูต่อ1วันนั้นมาเลทต่อปอเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาต่อครึ่งลูกคือต่อแพงขึ้น10เกมหลังสุดทุกรายการของเจ้าบ้านเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับเสมอ2ไม่เคยชนะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเกมเย่าอย่างเดียวเนี่ย10เกมหลังสุดพวกเขาชนะโปซีดในศึกฟินแลนด์ครับแค่ครั้งเดียวเองวันนั้นชนะทีมลองบ่อนมา 7-0
7ประตูต่อ0และหลังจากนั้นแพ้รวดเลยนะครับไม่เสมอเลยถือว่าเป็นบอลที่ควรส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเอเชียนลีกหลุดหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทำไฮไลท์ให้ดูหลุดหมดเลยเนี่ยมีชนะแค่เกมเดียวเองแล้ววันนี้มาเจอแทมเปเร่ที่ฟอร์มไม่ได้ดูดีไปกว่ากันนักแต่ผมมองว่าถ้าเป็นเกมเยือน10นัดหลังสุดเนี่ยแทมเปเร่เก็บชัยชนะได้2แล้วก็ยันเสมอได้ถึง5เกมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมาเจอฟอร์มลุ่งลิ่งอย่าง IFK เนี่ยผมมองว่าแทมเปเร่ถึงแม้ว่านัดล่าสุดพวกเขาจะแพ้ VPS วาซ่ามา2ประตูต่อ3แต่ว่าก็เป็นการแพ้ที่สามารถยิงประตูได้นะครับแล้วก็แพ้อะไรก็เสมออินเตอร์ตูคูมา1ประตูต่อ1เนี่ยผมมองว่าทีมอย่างอีเวสแทมเปเร่เนี่ยถ้าเขามีโอกาสชนะผมว่าเขาไม่ปล่อยให้ทีมของตัวเองเก็บ3แต้มไม่ได้แน่นอนฮะวันนี้ผมออกตัวเชียร์ทีมเยือนอย่างอีเวสแทมเปเร่ด้วยเรทต่อครึ่งลูกครับคู่ที่4คู่สุดท้ายในศึกไวคาลิก้าฟินแลนด์แล้วนะครับเป็นลาติวันนี้จะเปิดสนามลาเดนสตาดิโอพบกับ VPS วาซ่าเรทมาทีมเยือนมาต่อปอสำหรับลาตินะครับโอเวอร์อันเดอร์อยู่ประมาณ2ลูกครึ่งไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะครับลาติอยู่ที่11ของตารางนะครับเล่นไป22นัดชนะ4เสมอ6แพ้12เกมนะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่าง VPS วาซ่าอยู่อันดับ10ใกล้เคียงกันนะครับเล่นไป22นัดชนะ6เสมอ4แพ้12มี22แต้ม6นัดล่าสุดสำหรับเจ้าบ้านลาติเนี่ยพวกเขาชนะเกมเดียวนะครับเสมอ3แพ้2ในขณะเดียวกันวาซ่าทีมเยือน6นัดล่าสุดเนี่ยชนะเกมเดียวเหมือนกันนะครับเสมอ2แพ้3ผลงานใกล้เคียงกันครับคู่นี้ต้องบอกว่าแต่ถ้าสถิติเย่าเยือน10นัดหลังสุดสำหรับที่พบกันนะครับเป็นลาตินะครับเอาชนะได้3ครั้งแล้วก็แพ้2เสมอถึง5เกมนะครับเกมล่าสุดลาติมาเยือน VPS วาซ่าเมื่อวันที่20เดือนที่แล้วลาติเอาชนะวาซ่ามาได้2ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นวาซ่ามาเยือนลาติเดือนเมษายนที่ผ่านมาสามารถเอาชนะลาติมาได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ5ลาติเองเนี่ยถ้าเล่นในบ้านต้องบอกว่าเอเชียนแฮดิแคปพวกเขายังทำเงินไม่ได้เลยนะครับสู้ VPS วาซ่าไม่ได้เลยเอเชียนแฮดิแคปหลุดหมดเลยนะครับทำเงินไม่ได้เลย4นัดล่าสุดเนี่ยฮะแต่ว่าลาติเองเนี่ยเกมล่าสุดฟอร์มไม่ไหวเลยนะครับไปเยือนมาริฮามแพ้มา 6-0 ก่อนหน้านั้นเจอ FC ฮาก้าแพ้มา 0-1ไปเยือน ACO ลูเสมอมา 0-0 ฟินแลนด์แพ้คูพีเอสฟินแลนด์ครับแพ้คูพีเอสมา0ประตูต่อ1 5นัดหลังสุดลาติยังชนะใครไม่ได้นะครับเอเชียที่กับทำเงินได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นบอลอันเดอร์ซะ4นัดเลยนะครับในขณะเดียวกันพีเอสวาซ่าเกมล่าสุดบุกไปเฉือนชนะแทมเปเร่ที่บ้านแทมเปเร่มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ3วันนั้นแทมเปเร่ต่อครึ่งลูกนะครับเพิ่งกลับมาเก็บเอเชียนแฮนดิแคปได้ในนัดที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้น5เกมเนี่ยพวกเขาจะไม่ชนะเลยจะมาชนะล่าสุดเลยก็คือชนะ อีเวสแทมเปเร่3ประตูต่อ2 3ประตูต่อ0นะครับในวันที่6สิงหาคมต้นเดือนที่แล้วเลยนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาชนะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าวันนี้ VSP วาซ่ามาเยือนลาติที่บ้านเนี่ยแล้วมากล้าต่อลาติปอนะ VSP พาซ่านักเตะไม่ได้ไปลองอะไรลาติมากเลยครับสถิติเจอกันใกล้เคียงกันเลยวันนี้ผมออกตัวเชียร์ทีมลองอย่าง VPS วาซ่าเรทต่อปอครับประธานโทษนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่คู่สุดท้ายของไวคาลิก้านะครับเป็นคู่นี้ต่างหากนะครับ IFK มาริฮามวันนี้จะพบกับ AC โอลูนะครับเป็นมาริฮามเปิดสนามวิกลอฟโฮลดิ้งอารีนาต่อทีมเยือนอยู่ครึ่งลูกแล้วก็โอเวอร์เนอร์อยู่ประมาณ2ลูกครึ่งควบ3ไหลขึ้นไปเป็น3ลูกนะครับมาริฮามพวกเขาอยู่ที่9นะครับเล่นไป22นัดชนะ6เสมอ6แพ้10ในขณะเรากัน ACO ลูอยู่อันดับ5เล่นไป22นัดชนะ9เสมอ6แพ้7นะฮะต้องบอกว่า6เกมล่าสุดของเจ้าบ้านเนี่ยชนะ3แพ้3นะครับในขณะเดียวกัน ACO ลู6นัดล่าสุดเล่นไป6นัดชนะ2แพ้1เสมอ3นะครับถ้าฟอร์ม6นัดล่าสุดนี้ผมชอบมาริฮามเจ้าบ้านมากกว่านะครับ
สถิติเจอกันเนี่ยมาริฮาม10นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะเหนือทีมเยือน FC โอรูมา5เกมเลยนะครับแพ้3เสมอ2แล้วก็ทำเงินเหนือเอเชียนแฮนดิแคปได้ถึง6ครั้งถึงแม้ว่าเกมล่าสุดมาริฮามจะไปเยือน AC โอรูวันนั้นแพ้มา 3-1 นะครับแต่ว่า AC โอรูต่อปอเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมาริฮามเล่นในบ้านเอาชนะ AC โอรูมา 2-1 ก็ต่อปอเหมือนกันมันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันอย่างแท้จริงนะครับ AC โอรูเวลาเล่นในบ้านเลทมักจะต่อประมาณเนี่ยต่อปอต่อครึ่งลูกในขณะเดียวกันมาริฮามก็เหมือนกันต่อครึ่งลูกต่อเสมอเลทใกล้เคียงกันครับมาริฮาม6นัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ถึง3ครั้งแล้วก็แพ้3นะครับจริงๆมาริฮามนัดล่าสุดถล่มลาติมา 6-0 นะฮะแล้วก็เล่นในบ้านอีก2เกมก็คือเจอไซนาโจเอ็นเอาชนะมา 2-0 แล้วก็พ่ายให้กับอินเตอร์ตูคูมา2ประตูต่อ3ผมมองว่านัดที่เอาชนะลาติมา 6-0 เนี่ยน่าจะเป็นนัดพลิกฟื้นของ IFK มาริฮามแล้วนะครับวันนั้นต่อลาติอยู่ครึ่งลูกก็ยิงทำเงินได้ด้วยนะครับ10นัดหลังสุดนี้พวกเขาเอเชียนแคปนี่กินเงินได้ถึง6เกมเลยนะครับในขณะเดียวกัน FC AC Oulu เนี่ย10นัดหลังสุดพวกเขาชนะ5เสมอ3แพ้2แล้วก็เอเชียนแฮนดิแคปทำเงินได้มากถึง7ครั้งนะครับสำหรับ AC Oulu AC Oulu นั้นล่าสุดเล่นในบ้านเอาชนะ IFK มา 4-1 แล้วก็ไปเยือน IFK อีกนัดหนึ่งถล่มมา 1-6 เจอลาติยังเสมอมา 0-0 แล้วก็ไปเยือนฮอนก้าเอสพูเสมอมา 2-2 5นัดหลังสุดลาติไม่แพ้AC Oulu ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอ2ทำเงินได้มากถึง4ครั้งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลทครึ่งลูกนี้ผมชอบ AC Oulu ไหมก็ชอบนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเชียร์เนี่ยผมยังเชียร์ไปที่ IFK มาริฮามอยู่เพราะว่าวันนี้เล่นในบ้านแล้วก็ผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า AC Oulu เนี่ยวันนี้มาเยือนน่าจะเป็นเกมหนักเนื่องจากมาริฮามเล่นในบ้านผลงานดีกว่าชัดเจนนะครับเชียร์มาริฮามต่อครึ่งลูกวันนี้บอลในบ้านใช้ได้ครับคู่ที่6แล้วนะครับวันนี้เรากระโดดข้ามมาบอลเช้าบ้างนะครับเป็นฟุตบอลบาซิเลรูเซเรียอาจริงๆก็คือเป็นฟุตบอลบาซิลเซเรียอานะครับวันนี้ฟอร์ตาเลซ่านะครับจะเปิดสนามเอสตาดิโอปราซิโดคาสเตโลพบกับฟลาเมงโกเวลาพูดถึงฟลาเมงโกนี่เราคิดถึงใครครับผมคิดถึงโรนัลดินโญ่นะครับเพราะว่าก่อนที่พี่แกจะเลิกเล่นไปเนี่ยเคยค้าแข่งให้กับฟลาเมงโกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลทต่อปอนะครับสำหรับทีมเยือนฟลาเมงโกมาต่อฟอร์ตาเลซ่าที่บ้านเลยนะครับโอเวอร์อันเดอร์อยู่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเกมที่6ตี5เนี่ยผมว่านานๆผมจะให้ฟุตบอลตี5สักทีนึงนะครับฟอร์ตาเลซ่านี่พวกเขาเล่นไปแล้ว27นัดอยู่อันดับ15นะครับชนะ8เสมอ7แพ้12ในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างฟลาเมงโกเล่นไปแล้ว27นัดอยู่อันดับ4ชนะ13เสมอ6แพ้8เกมนะครับ6นัดหลังสุดสำหรับเจ้าบ้านนี่ชนะ3เสมอ1แพ้2ในขณะเดียวกันทีมเยือน6นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับผลงานใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเป็นฟลาเมงโกที่ดูดีกว่านะครับด้วยสถิติการพบกันนะจะมีนัดล่าสุดที่ฟอร์ตาเลซ่าพลิกเอาชนะฟลาเมงโกที่บ้านฟลาเมงโกมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฟลาเมงโกบุกมาถล่มฟอร์ตาเลซ่า0ประตูต่อ3นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าบอลส่วนใหญ่เนี่ย5เกมหลังสุดเป็นฟลาเมงโกทำเงินได้รวดเลยนะครับเก็บชัยชนะได้แต่ว่าเป็นฟอร์ตาเลซ่าทำเงินได้มากถึง3ครั้งแล้วก็ยังเสมอมา1หนเราก็จะมีพ่ายฟลาเมงโกจริงๆแบบเด็ดขาดเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองบอลส่วนใหญ่5เกมหลังสุดเป็นบอลโอเวอร์ซะด้วยนะครับฟอร์ตาเลซ่า5เกมล่าสุดเนี่ยทุกรายการเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ
ทำเงินได้10นัดหลังสุดทุกรายการรวมกันเนี่ยได้6เกมนะครับทำเงินได้6ครั้งแต่ว่า3นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาทำเงินไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมไปเยือนยูเวนตุสเนี่ยเสมอมา 1-1 แล้วก็ไปเยือนฟูมิเนนเซ่แพ้มา 2-1 นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านแพ้ให้กับโบตาโฟโกมา 1-3 ผมมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นฟลาเมงโกที่ดูดีกว่าถึงแม้ว่านัดล่าสุดพวกเขาจะแพ้ให้กับฟูมิเนนเซ่ในบ้านมา 1-2 แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่า10เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับสำหรับฟลาเมงโกแล้วก็ทำเงินได้มากถึง5ครั้งนะครับเกมเจอเซาเปาโลในศึกโคปาโดบราซิลเนี่ยก็ชนะมา 1-0 นะครับแล้วก็ไปเจอโกยาร์ดยันเสมอมา 1-1 เอาชนะเบเซสฟาซิลมา 2-1 วันนี้ฟลาเมงโกฟอร์มดูดีกว่าสถิติเย้าเยือนพบกันหลังสุด10นัดก็ดีกว่ามาต่อปอวันนี้ให้เชียร์ฟลาเมงโกครับคู่ที่7ยังอยู่กันที่บราซิลซีเรียอาอยู่นะครับเวลาตี5โคลินเทียนจะพบกับกัวเนนเซ่นะฮะเลทเปิดมาเจ้าบ้านโคลินเทียนต่อครึ่งควบลูกแล้วก็มีต่อ1ลูกโอเวนเดอร์อยู่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโคลินเทียนอยู่ที่5นะฮะเล่นไป27นัดชนะ12เสมอ8แพ้7ในขณะเดียวกันกัวเนนเซ่อยู่อันดับ19ท้ายตารางเลยเล่นไป27นัดชนะ5เสมอ7แพ้15นะครับถือว่าแพ้เยอะแล้วก็สถิติพบกัน10นัดหลังสุดเนี่ยแน่นอนครับเป็นโคลินเทียนที่ผลงานสู้กัวเนนเซ่ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่า3นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง2ครั้งมีแพ้เกมเดียวถ้าบวกไปอีก2เกม5เกมล่าสุดโคลินเทียนกินไม่ลงนะครับต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยแน่นอนกัวเนนเซ่ดีกว่าแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ปี2021กลางปีลงมาเนี่ยต้องบอกว่าโคลินเทียนแพ้แค่เกมเดียวชนะ2เสมอ2นะครับโคลินเทียน10นัดล่าสุดนี้ผลงานทรงๆนะฮะพวกเขาชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับเกมล่าสุดแพ้ให้อเมริกา MG มา1ประตูต่อ0แต่ก่อนหน้านั้นโคลินเทียนเพิ่งถล่มฟูมิเนนเซ่มา3-0นะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้เกมเดียวนะครับถือว่าผลงานใช้ได้ในขณะเดียวกันกัวเนนเซ่10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไปถึง6เกมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4เกมล่าสุดแพ้รวดเลยแล้วเอเชียนะครับ5เกมหลังสุดทำเงินได้เพียงแค่ครั้งเดียวกัวเนนเซ่เพิ่งแพ้กับอินเตอร์นาซิองนาวมา 1-2 แพ้ให้กอริติบ้า PR มา 2-0 แพ้เซาเปาโล 2-0 แล้วก็แพ้มิไนโรมา 0-2 นะครับ4เกมหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับวันนี้ผมชอบบอลเจ้าบ้านโคลินเทียนต่อครึ่งลูกบังคับชนะ 1-0 เชียร์โคลินเทียนได้ครับคู่สุดท้ายฟูมิเนนเซ่วันนี้จะพบกับยูเวนตุสนะครับเวลาตี5เหมือนกันเป็นเจ้าบ้านต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งบางสำนักก็อยู่ที่ลูกครึ่งนะครับโอเวนเดอร์อยู่2ลูกครึ่งแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3ฟูมิเนนเซ่อยู่อันดับ3เลยนะครับในขณะเดียวกันยูเวนตุสอยู่อันดับ20ท้ายตารางเลยพวกเขาสถิติเจอกัน10นัดหลังสุดแน่นอนครับฟูมิเนนเซ่ชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับ2เกมล่าสุดเนี่ยฟูมิเนนเซ่ไปเยือนยูเวนตุสแพ้มาด้วยสกอร์เดียวกันเลยนะครับ1ประตูต่อ0เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าบ้านนัดที่แล้วเพิ่งเฉือนเอาชนะฟาเมงโกในศึกบราซิลดิวิชั่น1มาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับก่อนนั้นไปเล่นเกมโคปามาพ่ายให้กับโคลินเทียนมา 3-0 บอลในบ้านฟูมิเนนเซ่3เกมล่าสุดดูดีชนะ2มีแพ้เกมเดียวนะครับถ้าเราลองดูสถิติในบ้านเนี่ยต้องบอกว่า10นัดล่าสุดสำหรับฟูมิเนนเซ่ถือว่าเป็นบอลทำเงินเลยนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยนะฮะชนะ7เสมอ3ทำเงินได้มากถึง6ครั้งเสมอ2มีหลุด2แล้วเป็นบอลโอเวอร์ซะด้วยนะครับสำหรับฟูมิเนนเซ่ในขณะเดียวกันยูเวนตุสเย้าเยือน10นัดล่าสุดชนะเกมเดียวเองนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง6ครั้งเอเชียนะครับ10นัดหลังสุดทำเงินได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับพวกเขาเกมล่าสุดยันเสมอฟอร์ตาเลซ่ามา 1-1 แพ้พาลเมรัสมา 2-1 แล้วก็ยันเสมอ RYFC มา 1-1ก่อนนั้นถ้าเจอทีมระดับอินเตอร์นาซิองนาวแพ้มา 4-0 เลยนะครับ
ยูเวนตุสถึงแม้ว่าจะแพ้เนี่ยแพ้ไม่เยอะก็จริงแต่ว่าฟลูมิเนเซ่เวลายิงนี่ยิงยับเหมือนกันนะครับเลต่อมาลูกควบลูกครึ่งมีแนวโน้มที่จะสามารถเชียร์ฟลูมิเนเซ่ได้ครับวันนี้ให้เชียร์ยูเวนเซ่เล่นในบ้านเลตต่อประมาณลูกควบลูกครึ่งครับเป็นไงกันบ้างนะครับทีเด็ดวิเคราะห์บอล8คู่วันนี้บอลน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้เพื่อนดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะว่าวันนี้ เราให้ทีเด็ดอะไรกันไปบ้างนะครับคู่แรกเลยนะครับเป็นศึกฟุตบอลฟินแลนด์นั่นแหละวันนี้ผมให้เชียร์ไปที่คู่ PS เลดต่อครึ่งลูกนะครับคู่ที่2เชียร์ FC ฮาก้าเลดลองปอนะครับคู่ที่3เชียร์อีเวสแทมเปเล่เลดต่อครึ่งลูกนะครับคู่ที่4เชียร์ VPS วาซ่าเลดต่อปอนะครับคู่ที่5เชียร์มารีฮามเลดต่อครึ่งลูกคู่ที่6ฟุตบอลบราซิลเซเรียอานะครับเชียร์ฟลาเมงโกเลดต่อปอคู่ที่7เชียร์โครินเทียนเจ้าบ้านเลดต่อครึ่งครบลูกและคู่สุดท้ายเชียร์เจ้าบ้านฟูมิเนเซ่เลดต่อลูกควบลูกครึ่งยังไงเพื่อนๆถ้าหากถูกใจสำหรับวิเคราะห์บอลประจำวันนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ช่วยสั่นกระดิ่ง Subscribe กันไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับเรามีทีเด็ดวิเคราะห์บอลมาแนะนำแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ